เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ43อัตราการแพร่ของแก๊สชนิด1เป็น1ส่วน4เท่าของอะเซทิลีนภายใต้เฉพาะโดยการโมเมนตุมเป็นเท่าไหร่นะเรทของ x จะได้ว่าอะไรสูตรเดิมเลยเนาะส่วนเรทของอะเซทิลีนเท่ากับสแควร์รูทโมเมนตุมของอะเซทิลีนส่วนโมเมนตุมของ x อัตราการแพร่ของแก๊สชนิด1เป็น1ใน4ก็1ใน4จะเท่ากับโมเลกุลของอะเซทิลีนเท่าไหร่26ถูกปะ26ส่วน mx เพราะฉะนั้น mx คือ26คูณ16ถูกไหมซึ่ง26คูณ16จะเท่ากับ416คราวนี้ก็เลยตอบข้อ1เห็นเนาะคราวนี้ใช้หลักเดิมเลยนะก็คือเรทจะแปลผูกพันกับ1ส่วนรูทมวลโมเลกุลเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ